สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันในหัวข้อเบาๆนะคะแอบส่องรสนิยมทางเพศของเขากันหน่อยเบาไหมอ่ะเบาๆเนาะแบบไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องจริงจังนะคะวันนี้มี4กองไพ่มาให้เลือกนะคะมีหัวใจ4ดวงมาให้เลือกนะกองที่1ก็คือสีชมพูกองที่2หัวใจสีแดงกองที่3หัวใจน้องหมาและกองสุดท้ายกองที่4เป็นหัวใจสีทองโอเคการอ่านไพ่นี้เป็น general reading นะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นอยากให้คิดว่าเป็นเรื่องแบบว่าไม่ต้องซีเรียสนะคะเผื่อแบบว่ามาดูแล้วอย่าเพิ่งคิดจริงจังว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแค่อาจจะดูเป็นแนวทางเนาะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะแล้ววันนี้ผู้อ่านเนี่ยก็จะใช้ไพ่สำหรับนี้ Tarot of Sexual Magic นะคะสำหรับนี้สำหรับเดียวเลยนะเพราะว่าเราจะมาเล่นกันแบบเบาๆสบายๆนะคะไม่ต้องซีเรียสนะแล้วก็ระหว่างที่เลือกกองไพ่เลือกหัวใจกันอยู่นะคะผู้อ่านก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุก Subscribe เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง The Oracle Tarot นะคะแล้วก็สำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะโอเคถ้าเลือกได้แล้วก็เดี๋ยวไปเริ่มกับกองที่1เลยนะคะกองที่1เป็นหัวใจสีชมพูนะคะเรามาดูกันซิว่าคนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้รสนิยมเขาเป็นยังไงนะคะเขาชอบอะไรแบบไหนหกไม้เท้านะคะ Six of Wands ดูให้ชัดๆดูเหมือนว่าเขาจะสนใจคือถ้าเขาคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเป็นผู้ชายนะคะเขาก็จะสนใจผู้หญิงที่แบบสะโพกใหญ่ๆอ่ะดูว่าเขาน่าจะสนใจผู้หญิงที่แบบดูมีสะโพกอะค่ะเขาจะมองว่าแบบนั้นอะดูเซ็กซี่อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นผู้หญิงน่าจะชอบแนวแบบเซอร์ๆแนวแบบมีหนวดเครานิดๆหรือว่าแนวคาวบอยอะไรอย่างเงี้ยแบบหนุ่มชาวไร่อะไรแบบนี้King of Chalice ราชาถือถ้วยนะคะราชาถือถ้วยโอเคและเขาก็น่าจะชอบที่จะแบบชอบเป็นผู้นำอะค่ะเขาชอบเป็นผู้นำชอบที่จะแบบว่าดูแลคุณชอบให้คุณอ้อนแบบเป็นเด็กๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคนของคุณเนี่ยเขาอยากให้คุณแบบอ้อนอะแบบทำตัวแบบน่ารักมุ้งมิ้งอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าสมมุติว่าคุณกับเขายังไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเขาก็ยังไม่ได้ชอบคุณนี่ก็คือสเปคของเขาอะค่ะเขาชอบคนแบบขี้อ้อนชอบคนแบบน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งให้เขาได้ดูแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้นำอะไรแบบเนี้ยไม่ว่าเขาจะอายุมากกว่าหรือน้อยกว่าคู่ของเขาก็ตามแต่เขาจะชอบทำตัวแบบทำตัวเหมือนเป็นผู้ใหญ่ให้ชอบให้ความอบอุ่นอะไรแบบนี้ค่ะว้าวเนี่ยเห็นไหมอย่างที่บอกอะว่าคนคนนี้เขาจะชอบแบบชอบบั้นท้ายอะ
ชอบมองที่บ้านท้ายหรือต่อให้เขาเป็นผู้หญิงนะต่อให้เขาคนที่คุณถามอยู่เป็นคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงเขาก็ชอบมองบ้านท้ายผู้ชายอ่ะชอบผู้ชายที่แบบก้นแน่นๆอะไรแบบเนี้ยดูแบบดูเซ็กซี่ดูฟิตดูเฟิร์มอะไรประมาณนั้นนะแล้วถ้าเขาเป็นผู้ชายอะค่ะก็แน่นอนเขาชอบผู้หญิงที่สะโพกใหญ่สะโพกสวยๆอ่ะก้นสวยๆงอนๆในอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเดิมก็คือทางเขาก็ชอบเป็นผู้แบบเป็นผู้ควบคุมเกมเขาชอบแบบเป็นผู้ควบคุมเกมเป็นผู้นำเป็นคนที่แบบว่าทำตัวเหมือนแบบเหมือนเจ้านายเหมือนราชาอะไรเงี้ยเหมือนนายกับบ่าวอะไรอย่างเงี้ยต่อให้เขาเป็นผู้หญิงก็ตามนะต่อให้เขาเป็นผู้หญิงเขาก็ชอบทำตัวเหมือนเป็นแบบเป็นแนวแบบบอสซี่อ่ะเป็นผู้หญิงแบบนึกออกไหมนึกภาพผู้หญิงแบบเป็น working woman เป็นแบบผู้หญิงเก่งๆเป็นเจ้านายอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะชอบผู้ชายที่แบบว่าน่ารักแล้วก็หัวอ่อนยอมเขาให้เขาเป็นเหมือนแบบเหมือนเจ้านายอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้คือแบบคือรสนิยมเขานะแล้วยิ่งถ้าเขาเป็นผู้ชายก็คือก็ตามเนี้ยค่ะก็คือเขาก็จะชอบทำตัวเหมือนแบบเป็นบอสอะเป็นแบบเป็นเจ้านายเป็นนายท่านอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ตลอดเวลาก็ได้นะคะอาจจะแบบไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ตลอดเวลาแต่อาจจะหมายถึงแบบเวลาอยู่ด้วยกัน2ต่อ2แบบว่านะเล่นบทบาทสมมุติอะไรแบบเนี้ยนะคะThe wheel of fortune นะคะเอาจริงๆนะคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันอาจจะไม่เชิงหมกมุ่นแต่มันเหมือนแบบว่าเหมือนเป็นธรรมชาติอะเป็นธรรมชาติของเขาอะไม่ใช่คนที่แบบว่าเย็นชาหรือจืดชืดหรือแบบไม่สนใจเรื่องทางเพศเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาน่าจะมีความเป็นแบบสัญชาตญาณมนุษย์ปกติทั่วไปและอาจจะมากกว่านิดหน่อยอะไรแบบเนี้ยนะคะค่อนข้างมีความแบบสนอกสนใจเรื่องทางเพศQueen of Wands อันนี้ก็อีกแล้วอีกภาพหนึ่งที่บ่งบอกว่าเห็นไหมว่าเขาอะมองต่ำมองไปที่สะโพกของผู้หญิงมองก้นของผู้หญิงมากกว่าที่จะมองส่วนอื่นหน้าอกของผู้หญิงก็สวยนะก็ใหญ่โตมโหฬารอยู่นะแต่เขาก็ยังมองที่ก้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคนนี้ถ้าสมมติว่าถามเขาอะว่าสเปคของเขาอะถ้าเขามองเพศตรงข้ามแล้วตรงไหนที่ดึงดูดสายตาเขามากที่สุดหรือว่าเป็นสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดอะที่จะทำให้เขาแบบสนใจคนๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นที่บั้นท้ายค่ะสะโพกก้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็แล้วแต่นะหรือเพศที่3เพศที่4อะไรอย่างเงี้ยก็มองที่ก้นเหมือนกันชอบก้นสวยๆก้นงอนๆก้นแบบสะบึ้มไคลี่นี่เงี้ยหรือว่าถ้าเป็นผู้ชายก็แบบก้นเหมือนแบบกัปตันอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยดูที่มือของผู้หญิงนะเหมือนจะมีเชือกด้วยใช่ไหมอ่ะดูเหมือนว่าอาจจะมีการใช้อุปกรณ์อะไรเล็กน้อยเหมือนกันนะ
แล้วก็คิดว่าเขาอ่ะก่อนที่จะทำภารกิจอะค่ะเขาอาจจะแบบชอบดื่มก่อนเหมือนแบบดื่มเพื่อเป็นการย้อมใจหรือว่าปลุกอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ไม่ได้ดื่มคนเดียวนะก็คือเขาจะดื่มกับคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ยดื่มกันแบบพอได้อารมณ์สักนิดแบบกึ่มกึ่มอ่ะก็นะอะไรอะไรมันก็จะแบบว่าสมูทขึ้นง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้และดูเหมือนว่าบางทีเนี่ยเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยที่จะฟิกเรื่องสถานที่นะดูสถานที่เขาค่อนข้างจะหลากหลายนะคะคนคนเนี้ยแบบประมาณว่าที่ไหนก็ได้อะแล้วแต่อารมณ์อ่ะKnight of Pentacles เขาอะโอเคดูเหมือนว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่ใจร้อนเขาจะไม่ใช่คนใจร้อนอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้อะที่บอกว่าเขาก็จะแบบชวนคุณดื่มก่อนแล้วก็พอแบบเริ่มสติหลุดลอยหรือว่าแบบนะเริ่มกึ่มกึ่มอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเริ่มลงมือทำภารกิจจะไม่ใช่แบบใจร้อนมาถึงก็แบบกระชากเสื้อผ้าขาดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะคนคนนี้จะค่อนข้างที่แบบใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการจีบหรือการที่จะแบบมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอ่ะก็คือจะเหมือนแบบเข้ามาพูดคุยก่อนเลยอย่างเงี้ยค่อยค่อยคุยค่อยค่อยเป็นค่อยค่อยไปทำความรู้จักกันก่อนนะคะไม่ใช่พวกแบบใจร้อนด่วนได้อะไรประมาณเนี้ยโอเคก็จบสำหรับกองที่หนึ่งแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวไปต่อกับกองที่สองเลยนะเป็นยังไงกันบ้างตรงไม่ตรงก็มาเม้นบอกกันได้นะว่าคนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเขาชอบแบบนี้จริงหรือเปล่าต่อไปกองที่สองเป็นหัวใจสีแดงนะคะมาแอบส่องรสนิยมทางเพศของเขากันหน่อยนะคะมาดูกันซิว่าเขาชอบแบบไหนรสนิยมทางเพศเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องเซ็กส์อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงแบบรูปร่างลักษณะท่าทางอะไรแบบเนี้ยเขาชอบแบบไหนนะคะสเปคของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ด้วยKnight of Pentacles มองดูว่าคนคนนี้ถ้าเขาชอบใครอ่ะเขาก็จะแบบเข้าไปคุยเข้าไปทำความรู้จักเข้าไปแสดงไมตรีจิตกับคนคนนั้นและเขาชอบให้ความสำคัญเป็นแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนไม่เร่งร้อน The Hermit ไม่รีบจริงๆนะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงอะค่ะเป็นคนที่จะเรียกว่ายังไงอะเป็นคนที่จะบอกว่าไม่ค่อยหมกมุ่นได้ไหมก็ไม่เชิงเขาก็ไม่ค่อยหมกมุ่นเรื่องเพศเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้จริงๆแล้วอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวเป็นคนเงียบๆเป็นคนนิ่งๆหรือบางทีคนคนนี้เนี่ยอาจจะเคยมีประสบการณ์เลวร้ายเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วบางทีอ่ะเขาก็เลยดูเหมือนแบบ
เหมือนแบบไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่อือหือนี่ไงห้าไม้เท้านะคะอันนี้ก็อีกแล้วอะภาพเนี้ยสองภาพเนี้ยเห็นไหมมีความคล้ายกันมีความแอบเห็นคนอื่นเขามีอะไรกันอะถึงบอกว่าคนคนนี้คนที่คุณถามถึงอยู่เนี่ยเขาอาจจะเคยมีประสบการณ์เลวร้ายคนรักของเขาแฟนเก่าอะไรแบบเนี้ยอาจจะเคยนอกใจเขาเคยทำให้เขาเจ็บเพราะฉะนั้นเขาอ่ะถ้าเขาชอบใครเขาสนใจใครอ่ะเขาจะดูแบบนานๆเขาจะไม่รีบร้อนThe lover เขาเป็นคนจริงๆเขาอ่ะเป็นคนโรแมนติกนะแต่อย่างที่บอกว่าอดีตของเขาน่าจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์แบบว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่ารักสามเศร้ารอสามคนอะไรแบบนี้นะคะอัศวินเหรียญใช่ไหมเดี๋ยวนะอันนี้อัศวินเหรียญหรือว่าไม่ใช่เดี๋ยวผู้อ่านก็แบบงงกับไพ่ไม่ใช่อัศวินเหรียญแต่น่าจะเป็นอะไรนะเด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญนะคะเป็น Page of Pentacle อะค่ะนะเขาก็ถ้าเขาจะมีอะไรกับใครอย่างเงี้ยดูเหมือนว่าถ้าสมมุติว่าเขาชอบใครถ้าจะพูดยังไงดีทำไมมันติดขัดไปหมดคือสมมุติว่าถ้าเป็นคุณน่ะสมมุติเขาจะแบบทำภารกิจอะไรกับคุณอย่างเงี้ยนะเขาอาจจะแบบมีการมอมเหล้าคุณก่อนมอมเหล้าให้คุณแบบเมาไม้อะไรแบบเนี้ยมอมเหล้าให้คุณเมาไม้ให้คุณแบบไรสตินิดนึงอะไรแบบนี้นะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะคือมันเหมือนแบบว่าพออีกฝ่ายหนึ่งอ่ะฝ่ายตรงข้ามแบบเมานิดนึงอย่างเงี้ยมันดูได้อารมณ์กว่าเขาชอบแบบนั้นอ่ะชอบมากกว่าแบบไม่ดื่มอะไรเลยอ่ะชอบมากกว่าแบบสติสัมปชัญญะ 100% อะไรแบบเนี้ยชอบแบบไม่มีสตินิดๆแปดดาอันนี้ก็อีกแล้วนะคะเขาอะคนคนเนี้ยจะบอกยังไงดีอะคือคนคนเนี้ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาจะต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบรักสามเศร้าเราสามคนมาก่อนแน่ๆเลยเนี่ยคือมันแทบจะทุกใบเลยนะที่ออกมาแบบเหมือนมีการคบชู้อ่ะหวังว่าคนคนนั้นคงไม่ใช่คุณนะคืออันนี้เราจะส่องรสนิยมทางเพศของเขาเนาะแต่มันจะออกมาประมาณว่าหรือบางทีนะเขาอาจ
จจะกำลังอยู่ในความสัมพันธ์รักสามเศร้ากับใครอยู่หรือเปล่า 1. ที่ผู้อ่านรู้สึกคือเขาอาจจะชอบคนที่มีเจ้าของเขาอาจจะชอบคนที่มีเจ้าของอยู่และ 2. ก็คือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะถูกตัวเขาเองอาจจะถูกคนรักของเขาหักหลังและหวังว่าอันสุดท้ายที่หวังว่าจะไม่ใช่ก็คือคุณกับเขาคบกันอยู่และมันไม่ได้มีแค่คุณสองคนแต่มันมีใครอีกคนหนึ่งอยู่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณเป็นรักสามเศร้าเราสามคนซึ่งผู้อ่านหวังว่ามันจะไม่เป็นกรณีหลังนะQueen of Wands เขาชอบคนที่มีเสน่ห์มีเสน่ห์เย้ายวนคนที่แบบดูแบบฮอตฮอตอะค่ะบอดี้อะไรอย่างเงี้ยต้องได้หมดคือถ้าเขาเป็นผู้ชายนะก็จะชอบผู้หญิงที่แบบว่ามีอกมีเอวมีสะโพกไม่ชอบผู้หญิงแบบผอมแห้งอะไรแบบเนี้ยชอบผู้หญิงแบบดูแบบฮอตฮอตแล้วก็ต้องแต่งตัวแบบดูมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะไม่ต้องถึงกับโป๊โชว์เนื้อหนังอะไรมากมายแต่ก็คือให้ดูดีดูเข้ากับตัวเองดูมีสไตล์เป็นของตัวเองแต่งแล้วเข้ากับคนคนนั้นอะแล้วก็ชอบคนฉลาดTree of Sword ชัดเจนนะคะคนคนนี้อยู่ในรักสามเศร้าเราสามคนแต่หวังว่าคงจะไม่เป็นอย่างที่ผู้อ่านคิดนะคือผู้อ่านกลัวว่าเขากับคุณคบกันแล้วเขาอาจจะแอบมีใครและดีไม่ดีคนที่เขาไปแอบชอบแอบรักแอบสนใจเนี่ยคนคนนั้นก็มีเจ้าของอยู่แล้วด้วยดีไม่ดีอาจจะไม่ใช่แค่รักสามเศร้าแต่อาจจะเป็นสี่เศร้าเลยก็ได้นะคะโอ้จริงๆไม่ได้ตั้งใจจะมาทางนี้เลยนะตั้งใจจะแค่แอบส่งรสนิยมทางเพศของเขาอะแบบอยากดูว่าเขาชอบแบบไหนอะไรแบบนี้เฉยๆอะเออการเราเป็นแบบนี้อะไม่เป็นไรนะกองที่สองไปตอบกองที่สามเลยดีกว่าตอนที่3นะคะหัวใจน้องหมามาดูกันสิว่าเขาชอบแบบไหนแอบส่งรสนิยมทางเพศของเขานะคะเขาชอบแบบไหนสับละเอียดไปไหมได้ Knave of Sword ก็คือเหมือน Page of Sword นะคะเด็กถือดาบรู้สึกว่าคนคนนี้จะชอบก้นชอบคนที่ก้นสวยๆก้นแน่นๆก้นใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงเขาก็ชอบผู้หญิงที่แบบมีก้นใหญ่ๆถ้าชอบผู้ชายก็ชอบผู้ชายก้นแบบก้นแน่นๆเหมือนแบบกัปตันเมกาอะไรอย่างนี้ก้นแห่งเมกา The Wheelเขาชอบเรื่องทางเพศค่ะเขามีความสนใจ
สนใจไม่เชิงว่าหมกมุ่นนะยังไม่ถึงขั้นหมกมุ่นนะคะแต่ว่าก็คือก็เหมือนมนุษย์ปกติทั่วไปอะที่สนใจเรื่องทางเพศแต่ว่าเขาอาจจะมีความสนใจมากกว่าปกตินิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นหมกมุ่นประมาณว่าชื่นชอบสิบถ้วยแล้วคนนี้ก็แบบว่าดูเป็นคนที่แบบว่ารักใครรักจริงอยู่นะค่อนข้างที่บอกรักใครรักจริงแล้วก็ทุ่มเทเต็มที่นะคะคือดูแล้วไม่น่าจะเป็นพวกแบบชอบวันไนท์แซนหรือว่าพวกล่าแต้มเก็บแต้มอะไรแบบเนี้ยออกจะเป็นพวกแบบถึงจะชอบเรื่องทางเพศถึงจะมีความสนใจเรื่องทางเพศเป็นพิเศษแต่ว่าก็ยังไงล่ะคือถ้าจะนอนก็นอนแต่กับคู่ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้แบบว่าไม่ได้สำสอนน่ะไม่ได้แบบกินไปทั่วอะไรแบบเนี้ยโหเอ็ดออฟสอนแล้วบางทีเขาอาจจะมีการชอบใช้อุปกรณ์ชอบแบบว่ามีโซ่แซ่กุญแจมืออะไรแบบนี้นะคะชอบถูกผูกมัดอาจจะแบบเขาเป็นฝ่ายมัดคุณหรือคุณเป็นฝ่ายมัดเขาก็ได้อะไรแบบนี้ต้องมีอุปกรณ์นิดนึงอะไรอีกโอ้โหอ่ะยังไงดี The Magician เขาอาจจะแบบอย่างที่บอกอ่ะเขาค่อนข้างที่จะชอบเรื่องทางเพศเป็นพิเศษนะคะอาจจะมากกว่าคนปกติทั่วไปนิดนึงแล้วบางคนขอใช้คำว่าบางคนดีกว่าไม่อยากจะแบบทุกคนนะเพื่อนรู้สึกว่าบางคนเนี่ยมีการแบบเล่นของในที่เนี้ยมันไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกถึงการเล่นของอะไรแบบรุนแรงขนาดนั้นนะไม่ใช่แบบไสยศาสตร์มนต์ดำอะไรขนาดนั้นนะแต่นึกออกมาบางคนนะจะมีแบบว่าของขลังของอะไรที่แบบว่าเสริมเสน่ห์เรียกเสน่ห์หรือบางคนอาจจะมีการสักอ่ะสักยามสักอะไรที่แบบว่าทำให้แบบคนรักคนหลงอะไรแบบเนี้ยเป็นเมตตามหานิยมอะไรประมาณเนี้ยค่ะบางคนนะสิบไม้เท้าชอบเอาท์ดอร์ด้วยนะคะชอบเอาท์ดอร์ซะด้วยจริงๆแล้วเขามีความชอบเอาท์ดอร์อยู่เหมือนกันนะเนี่ยลักษณะแบบชอบเอาท์ดอร์แต่อินดอร์ก็ได้นะอินดอร์ก็ได้อยู่ก็คือได้หมดได้ทุกที่นะคะเอาท์ดอร์ก็ได้ชอบทำอะไรแบบตื่นเต้นอ่ะใช่ล่ะคนคนนี้เขาน่าจะชอบอะไรแบบตื่นเต้นถ้าในเรื่องทางเพศนะคะตื่นเต้นเร้าใจบอกแล้วว่าเขามีความสนใจเรื่องเพศเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยแปดเหรียญและอย่างที่บอกอีกเหมือนกันก็คือคนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีความแบบโรแมนติกเห็นไหมเขาจะแบบว่าหยอกเย้าหยอกล้อแบบใช้อุปกรณ์อีกแล้วอ่ะอันนี้ใช้อุปกรณ์เป็นดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกไม้ดอกกุหลาบเอามาแบบถูไถยเอามารูปคำอะไรอย่างเงี้ยแบบหยอกเล่นเล่นกับร่างกายของคุณหรือว่าเล่นกับร่างกายของคนที่เขาชอบอะไรแบบเนี้ย
ว้าวและคนคนนี้ขี้หึงด้วยนะจ๊ะขี้หึงมากด้วยนะคือเขาเป็นคนจริงจังจริงใจเป็นคนที่แบบว่าอย่างที่บอกเขาไม่ได้แบบมั่วซั่วเขาไม่ได้แบบกินไปทั่วเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะแบบหึงหวงคู่ของตัวเองอะค่ะหวงไม่อยากให้ใครมายุ่งเกี่ยวเลยอย่างเงี้ยแล้วบางทีก็แบบคิดมากคิดเกินคิดไปเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคบกับเขาอยู่ก็ระวังด้วยเขาขี้หึงหรือเปล่ามาเม้นบอกกันด้วยนะใช่ไหมแล้วเขาชอบใช้อุปกรณ์จริงหรือเปล่ามาเม้นบอกด้วยนะคะโอเคก็อ๋ออีกเรื่องนึงที่อยากรู้ก็คือเขามีไหมมีของแบบเสริมเสน่ห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใครที่เลือกกล่องน้องหมานะคะอยากรู้มากเลยอะมาเม้นบอกกันด้วยนะโอเคก็จบกันไพ่สำหรับกองที่3นะคะเดี๋ยวไปต่อกองที่4เลยนะคะกองที่4นะคะหัวใจสีทองกองสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาแอบส่องกันนะคะว่ารสนิยมทางเพศของเขาอะเป็นยังไงนะเดี๋ยวก่อนนะขอดูใบอื่นก่อนนะคะจัสมินคือ8ดาบเนี่ย8ดาบคืออะไรอ่ะเอางี้นะอันแรกเลยนะคะอย่างแรกเลยอ่ะก็คือว่าถ้าเขารักใครเนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเขารักใครเขารักจริงนะคะรักแบบรักทุกสิ่งทุกอย่างอะรักแบบทั้งตัวหัวจรดเท้าคือเขาจะชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยังไงในสายตาเขาก็คือคนรักของเขาก็คือดูดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่ารับได้ทุกอย่างอะไรแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่จริงจังอ่ะถ้าเขาจะแบบคบหาใครถึงขั้นที่แบบว่ามีสัมพันธ์ด้วยสัมพันธ์ลึกซึ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาคิดถึงการสร้างครอบครัวค่ะแต่ทีเนี้ยไอ้8ดาบเนี่ยเดี๋ยวนะขอดูใบอื่นๆก่อนนะคะThe Hierophant เขาอะชอบที่จะเป็นช้างเท้าหน้าเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือหรือว่าดูแลปกป้องคู่ของเขาได้อะและถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะมีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่แบบอบอุ่นเป็นคนที่จะให้ความช่วยเหลือคู่ของเขาได้อะค่ะ
ต่อให้แบบว่าเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยให้ความช่วยเหลือผู้ชายได้หรือหมายถึงแบบว่าสามารถพูดคุยปรึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยThe magician ใบนี้อีกละกองเมื่อกี้ก็เจอนะคะอ่ะและคนคนนี้เนี่ยอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของขลังที่เอาไว้เรียกเสน่ห์หรือว่าเอาไว้เสริมเสน่ห์อย่างเช่นบางคนมีรอยสักไปสักยันสักอะไรที่แบบว่าเสริมเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรนะสาลิกาลิ้นทองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแบบว่าสีผึ้งที่แบบเอามาทาปากแล้วแบบเวลาพูดแล้วคนจะแบบคนรักคนหลงหรือว่าคนจะเชื่อถืออะไรประมาณเนี้ยค่ะคืออาจจะมีอะไรสักอย่างนะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะเป็นบางคนนะคะลองดูนะแล้วก็มาเม้นบอกกันด้วยนะกองที่4ว่ามีจริงๆหรือเปล่านะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะมีใช้อะไรที่แบบเสริมเสน่ห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นพวกแบบเครื่องรางอะไรที่แบบว่าเรียกคู่อะเอาไว้เสริมเสน่ห์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพวกนึกถึงด้ายแดงของจีนนะคะเช่นได้แดงที่ฮ่องกงได้แดงที่ไต้หวันเนาะวัดอะไรนะวัดหลงซานที่ไต้หวันที่แบบเขาชอบไปขอคู่ขออะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าจะมีได้แดงมาให้บูชาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการเรียกคู่หรือว่าเรียกเสน่ห์ให้ตัวเองอะไรแบบเนี้ยEight of Pentacles คนคนนี้ค่อนข้างที่จะอบอุ่นอยู่นะคะแล้วก็เนี่ยรักเดียวใจเดียวเป็นคนรักเดียวใจเดียวมีคนคนเดียวเท่านั้นเวลารักใครก็คือรักทีละคนน่ะไม่ได้หมายความว่าชีวิตนี้เขาจะรักคนได้แค่คนเดียวนะคะแต่แบบหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเขารักใครเขาก็จะรักทีละคนอ่ะคือเขาไม่ได้นอกใจอ่ะเขาไม่ได้นอกใจไม่ได้แบบว่ามีคนอื่นอ่ะแล้วแบบเวลาเขารักใครคือเขาจริงจังอ่ะกับทุกคนนอกจากว่าถ้าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพวกมองว่ามีปัญหาในความสัมพันธ์อะไรที่จะทำให้เขากับคนรักของเขาหรือแฟนของเขาจะต้องแยกกันเลิกกันเนี่ยผู้อ่านมองว่าไม่น่าจะใช่มือที่3หรือถ้าเป็นมือที่3ก็ไม่ใช่มาจากฝั่งเขาแน่นอนประมาณนี้เพราะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบนะจริงจังจริงใจในสายตาเขามีแค่คนรักคนเดียวแต่อาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ทำให้ความสัมพันธ์ต้องพังทลายลงอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วถ้าเขารักใครเนี่ยอย่างที่บอกเขาแทบจะกลืนกินทั้งตัวดูสิดูเขามองก้นคนคนนี้ก็อาจจะชอบก้นใหญ่ชอบก้นฟิตเฟิร์มๆอะไรอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะแต่อย่างที่บอกจริงๆแล้วเขาชอบทั้งตัวถ้าเขารักใครแล้วคือยังไงก็ได้อะเขาก็ชอบเขาก็รักหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่The Emperor เนี่ยแล้วคนคนนี้เขาจะชอบทำตัวแบบเป็นที่พึ่งให้กับคู่ของเขาเป็นที่ปรึกษาเป็นต่อให้เขาจะอายุน้อยกว่าเขาก็จะชอบแบบว่าเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเป็นเพื่อนคุยเป็นคนที่แบบว่าสามารถพูดคุยปรึกษาปัญหาชีวิตทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอ่ะคุยกับเขาได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือได้เต็มที่เท่าที่เขาจะทำได้เลยอะค่ะพร้อมที่จะดูแลเขาชอบดูแลชอบปกป้องอะไรแบบเนี้ยต่อให้เขาเป็นผู้หญิงก็เถอะถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาอาจจะแบบไม่สามารถปกป้องฝ่ายชายได้อะไรอย่างงี้แต่ว่าเขาก็อาจจะ
ดูแลในอย่างอื่นนะคะในเรื่องของแบบว่าดูแลให้อีกฝ่ายนึงได้สุขสบายหรือว่ารู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกสบายใจอะไรแบบเนี้ยได้ทีนี้ไอ้แบบดาบที่ผู้อ่านค้างเอาไว้อะว่ามองว่าเขาอะอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนะคะประสบการณ์ที่เลวร้ายที่มันฝังใจเขาอยู่นะคือประมาณว่าเขาอาจจะเคยถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกนอกใจอะไรแบบนี้นะคะเป็นเรื่องที่อยู่ในใจเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอามาเป็นปมในใจจนถึงขั้นแบบจะทำร้ายคนอื่นๆที่อยู่ในชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยคือแค่เขาก็แบบว่าอาจจะยังมีเรื่องนี้ติดอยู่ในใจแต่เขาอ่ะไม่ใช่เป็นคนทำแต่เขาจะไม่เป็นคนทำเพราะดูแล้วเนี่ยไพ่ใบอื่นๆเนี่ยดูเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนรักจริงเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะคะใช่ไม่ใช่ตรงไม่ตรงยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันนะผู้อ่านก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ตรงก็โอเคมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณพลังงานเราอาจจะจูนกันไม่ติดนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนของคุณที่คุณถามถึงอะไรแบบนี้ก็ได้นะโอเคยังไงก็หัวข้ออย่างที่บอกนะคะเป็นเรื่องแบบเบาๆอย่าซีเรียสนะถือว่าดูกันสนุกๆแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ